น3คนที่เราควรอยู่ใกล้ในช่วงชีวิตหนึ่งเราจะเจอผู้คนมากมายแต่มีคนอยู่3คนที่เราต้องพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆคนแรกคือคนเก่งคนเก่งจะทำให้เรารู้สึกทึ่งทำให้เราได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีทำงานของเขาซึ่งจะทำให้เราเก่งตามไปด้วยคนที่2คือคนดีคนดีจะทำให้เรารู้สึกสัมผัสของความสงบร่มเย็นความรู้สึกที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นคนสุดท้ายคือคนมีความสุขคนมีความสุขจะทำให้เราสุขใจเพราะเขาจะมองอะไรในมุมบวกเสมอพลังแห่งความสุขจึงกระจายเข้าสู่ตัวของเราด้วยชีวิตเราจะเก่งดีและสุขใจหากเราเลือกอยู่ใกล้คนเก่งคนดีและคนมีความสุขยิ่งอยู่ใกล้เรายิ่งเก่งยิ่งคบหาเรายิ่งดียิ่งพูดคุยเรายิ่งสุขใจชีวิตเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคนที่เราเลือกคบเจริญพร